สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบเก๋และรายการตุลิปาร์ตี้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่บริเวณนะคะเอ็มควอเทียร์นะคะซึ่งโซนนี้ค่ะมีชื่อว่า The Helix Dining M Quartier นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่ารวบรวมร้านอาหารชั้นนำนะคะเรียกว่าที่อร่อยนะคะที่สุดแล้วเลยนะคะกว่า200ร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยจีนญี่ปุ่นอาหารนานาชาติฟิวชั่นฟู้ดหรือแม้กระทั่งอาหารสุขภาพนะคะมีที่ตึก Helix แห่งนี้แน่นอนละค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบขวบปีที่2นะคะเรียกว่าเป็น Second Anniversary นะคะของ Helix โซนตรงนี้นั่นเองละค่ะส่วนร้านอาหารที่ร่วมนะคะจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างและสำคัญคือวันนี้ต้องบอกว่าขากินนะคะหรือว่าคนที่ enjoy eating เนี่ยไม่ควรพลาดละค่ะเพราะว่าเรามีเมนูอาหารเนี่ยมาแนะนำต่างๆมากมายเผื่อครั้งหน้าท่านมาเนี่ยค่ะจะได้เลือกได้เลยว่าจะทานร้านไหนหรือว่าจะทานร้านนี้นิดร้านนี้หน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะก่อนจะเข้าบริเวณงานนะคะเกียร์ขออนุญาตนะคะลงทะเบียนก่อนละกันนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเราเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรจ๊ะเป็นแฮชแท็กงานนี้ค่ะใครมาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กอันนี้ด้วยนะคะจะได้เก็บภาพร่วมกันนะคะแฮชแท็กวันนี้นะคะ M Dining 2 Years นะคะแต่เป็นตัวย่อนะคะเลข2แล้วก็ YRS นะคะแล้วก็ M Dining นั่นเองจะบอกว่าห้าง M Quartier M District เนี่ยจะดูสดชื่นเพราะมีผู้บริหารหนุ่มหล่อขนาดนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่จูเนียคะจะบอกว่าเราเจอกันทุกครั้งเนี่ยพี่ไม่เคยเปลี่ยนสำหรับหนูเลยนะเราเห็นกันมาแต่ไหนแต่ไรเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะพี่เนียคะถามถึงความพิเศษของค่ำคืนนี้นิดดีกว่ากับการเฉลิมฉลอง2ปีกับโซน Helix Dining M Quartier ก็ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นงานครบรอบ2ปีของโซน Helix Dining นะครับก็เปิดมา2ปีแล้วแน่นอนเลยเราก็มีร้านค้าใหม่ๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็งานนี้นะฮะเรามีโชว์สุดพิเศษจากคุณมาริโอเมาเลอร์นะครับแล้วก็งานเนี่ยจัดที่วันที่19ถึง21นะครับภายในงานเนี่ยนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับแล้วก็รับของรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทด้วยนะครับสำหรับโซนไดนิ่งเท่านั้นอย่างเช่นจ่าย1ได้2จานนะครับหรือว่าทานครบ500มีสิทธิ์ลุ้นทานฟรีเพิ่มขึ้นอีกนะครับมูลค่าสูงสุดถึง 1,000 บาทนะครับหรือว่าเวลาที่เราไปเจอทรูปใน3วันนี้นะฮะใน Emporium หรือใน M Quartier ก็มีสิทธิ์จับได้โวเชอร์เพื่อมารับประทานอาหารหรือของฟรีอีกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องของอิ่มท้องเต็มๆเลยใช่ครับอร่อยปากอิ่มท้องใช่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพันธมิตรที่ดีนะครับอย่างเช่น Dtac หรือว่าธนาคารกรุงเทพเพราะว่าสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Dtac หรือธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับโวเชอร์แล้วก็บัตรกำนัง Starbucks ด้วยสูงสุดถึง 1,000 บาทนะครับมาที่นี่นอกจากอาหารอร่อยวิวสวยแล้วนะครับยังมีโปรโมชั่นมากมายด้วยนะฮะจริงค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าโซนฮิลิกเนี่ยเก็บมาทุกครั้งเนี่ยมีโอกาสต้องพยายามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใช่ครับอาหารอร่อยแล้ววิวสวยจริงๆนะก็มีโซนเขาจะมีโซนที่เป็นส่วนตัวนะจะมากับเพื่อนฝูงจะมาคุยธุรกิจการหรือจะมาครอบครัวก็ดีด้วยใช่เพราะว่าเรามีร้านอาหารจริงๆแล้วใน Emporium M Quartier เนี่ยเรามีร้านอาหารเกือบ200ร้านนะครับแล้วก็บน Helix เองเนี่ยก็มัน50ร้านดังนั้นเนี่ยรับรองว่ามาได้เรื่อยๆเลยนะฮะปีนึงก็ยังไม่หมดเพราะว่ามีหลายอย่างให้ทานมากนะครับแล้วก็สามารถชมวิวได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะครับวิวสวยมากต้องเชิญมาจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังพี่จูเนียร์เชิญแบบนี้แล้วก็ใครที่แบบว่าได้ฟังแล้วเนี่ยห้ามพลาดนะคะแวะมาแถว M Quartier หรือ Emporium นะคะอย่างที่บอกเรานะคะมาทุกวันเนี่ยยังทานไม่ซ้ำเลยนะคะขอบคุณพี่จูเนียร์มากๆขอบคุณค่ะทูพาเลตอาหารแบบนี้นะเหมือนที่คุณจูเนียร์พูดเมื่อสักครู่นะคะเขาจะมีการจับฉลากนะคะหรือว่ามอบโชคกับผู้ที่แบบว่าสัญจรไปมาแถว Emporium แล้วก็ M Quartier แห่งนี้นะคะคุณอาจจะรับโวเชอร์นะคะเรียกว่าลดราคาหรือว่าทับประทานอาหารฟรีนะคะถึง 1,000 บาททีเดียวละค่ะมาสวยสว่างมาเลยค่ะคุณติ๊กสวัสดีค่ะคุณติ๊กวิลาสินีรีบเปิดปั๊บสว่างมาเลยสว่างเลยใช่ไหมคะไฟเยอะค่ะพูดถึงโซนนี้บ้างดีกว่าฮิลิปโซนเนี่ยปกติเนี่ยมาดานไดนิ่งที่นี่เนี่ยชอบอาหารประเภทไหนติ๊กชอบจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานอาหารทุกอย่างเพราะเป็นคนชอบกินมากพี่เก๋ชอบกินมากไปไว้ตรงไหนก็อยู่ตามแบบหลบๆเอาไว้พี่เก๋ค่ะนี่กิ่งไม้ไม่ใช่แกนชอบทานทุกอย่างใช่จริงๆชอบทานทุกอย่างแต่ก็จะมีร้านประจำร้านโปรดอะไรอย่างเงี้ยร้านโปรดของที่คุณติ๊กในโซนฮีลิกเอ็มควอเทียร์แห่งนี้คือร้านอะไรคือถ้าเกิดเปิดลิฟต์ชั้น9มาเลี้ยวซ้าย
ก็จะร้านชิโอะร้านชิโอะนี้จะเป็นร้านโปรดเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารแบบเป็นอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นแล้วก็จะมีอาหารแบบกึ่งๆไทยด้วยอยากจะแบบให้เขาทำแซ่บๆก็ถ้าเกิดวันไหนเชฟอยู่ก็รีเควสต์บอกเชฟได้เลยลูกค้าประจำก็อย่างนี้ใช่แล้วคืนนี้นะคะจะมาชิมร้านอื่นๆที่เหลือไหมเพราะเขามีกว่า200ร้านเลยทีเดียวคือที่จะบอกว่าไปกินทุกร้านแล้วนะที่เนี่ยตั้งแต่เปิดมา2ปีนี้ไล่ทานทุกร้านค่ะก็จะบอกว่าที่เฮลิกเนี่ยอร่อยทุกร้านจริงๆขอบคุณคุณติ๊กค่ะบอกแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยครบรอบขวบ2ปีเต็มนะคะกับเรียกว่า Second Anniversary นะคะกับ Helix Dining M Quartier อย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะที่มาร่วมเฉลิมฉลองนะอย่างที่บอกแล้วว่าที่นี่นะคะมีกว่า200ร้านอาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนี่เลยคนที่เรียกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องโลคาร์บเลยไดเอทไม่ต้องจะอาหารฝรั่งเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนะคะเรียกว่าอาหารแนวแบบนี้นะคะก็มีนะคะถัดมาคนที่ชอบอาหารไทยๆรสจัดนะคะจะยำแซ่บจะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะจะหมูสเต๊ะจะส้มตำเรียกว่าอาหารไทยพื้นเมืองที่เป็นออเทนติกหรือว่าออริจินอลเนี่ยที่นี่เขาก็มีดูเขาใส่ชุดมานะคะชุดแซ่บยำแซ่บเลยนะถัดมาหรือว่าคนที่ชอบอาหารแบบอิมพอร์ตเข้ามาหน่อยนะคะจะเป็นแบบว่าเกาหลีญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นอย่างเช่นว่าคนที่รักสุขภาพทุกคนเนี่ยปลาดิบชูชิชาชิมิเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบมากๆเลยนี่ก็สาวญี่ปุ่นมาเลยนะนี่เห็นไหมมีโรอยู่ข้างบนด้วยของหวานค่ะเขาบอกคนเราเนี่ยไม่เคยแบบขาดของหวานเลยจะเป็นคัพเค้กเบเกอรี่ไอศกรีมนะคะขนมทุกอย่างเลยมาคลองเนี่ยที่นี่มีหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะร้านต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านคนดังร้านเซเลบริตี้หรือว่าร้านที่อร่อยมากๆอย่างที่บอกเราว่าฮีลิกนี่เขาจะเลือกเฉพาะที่ดีที่สุดนะคะมาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยนะคะมานี่เลยติ่มซำChinese เลยค่ะจะเป็นติ่มซำนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารจีนต่างๆนะคะเรียกว่าขึ้นเหล่าภัตตาคารแบบไหนหรือว่าโต๊ะจีนยังมีอย่างไรนะคะที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะยังอยู่ในเรื่องราวของของหวานค่ะไอศกรีมหวานหวานเย็นบ้านเราเนี่ยร้อนตลอดนะคะหวานเย็นไอศกรีมใช่ไหมโยเกิร์ตจีราโต้เนี่ยก็แบบว่าไม่ควรขาดค่ะสุดท้ายแล้วพิซซ่าหนักไหมเนี่ยคนถือพิซซ่าดูแต่คนก็ดูหนักนะคะจะเป็นพิซซ่านะคะจะบอกว่าเป็นหน้าไทยหน้าฟิวชั่นหน้าญี่ปุ่นอันนี้พิซซ่าอันซีฟู้ดเนี่ยมีหมดเลยค่ะและตบท้ายเนี่ยเป็นการเสริมฉลองที่บอกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะนี่เลยเขามีเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษเลยนะทานอาหารอะไรก็ตามนะคะไม่แน่นะคุณอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะซื้อ1แถม1ซื้อ1จานต่อไปลด 50% หรือว่าซื้อไปซื้อมาจับฉลากคูปองได้ส่วนลดถึง 1,000 บาททีเดียวนะคะหรือว่าใครเห็นน้องๆเหล่านี้นะคะเดินอยู่ใน Emporium นะคะหรือว่า M Quartier หรือว่า M District ทั้งโซนนี้นะคะสามารถร่วมชิงโชคนะคูปองนะแจกเรียกว่ารับเครื่องดื่มฟรีๆจาก Starbucks ได้อีกด้วยล่ะค่ะพันคะจากรายการตะลุยปาร์ตี้นะคะทราบมาว่าเป็นลูกค้าเรียกว่าคนพิเศษของแบบว่าบริเวณเฮลิกแห่งนี้เลยมาที่เอ็มคอเทียร์นี้ทุกวันเลยเหรอคะอ๋อก็มาเกือบทุกวันเลยครับผมก็มาอย่างน้อยก็วันเว้นวันนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ไกลมากครับผมเห็นบอกว่ามาทานอาหารที่ตลอดเลยเป็นมื้อกลางวันมื้อเย็นก็แล้วแต่ครับตอนกลางวันมาคุยงานก็มาทานที่นี่ครับหรือว่าตอนเย็นก็มาทานที่นี่เหมือนกันครับผมอาหารที่ชอบทานพิเศษชอบทานอาหารประเภทไหนอ๋อชอบทานถ้าร้านที่ชอบก็ลูกไก่ทองครับผมพอดีเจ้าของเป็นเพื่อนผมเองครับแล้วก็ทานมานานแล้วครับผมเมนูที่ชอบในร้านลูกไก่ทองคือเมนูก็ถ้าเกิดดังก็มีจี้ผาครับผมแล้วก็สุกี้แห้งอย่างเงี้ยครับจี้ผานี่เป็นข้าวแล้วก็เป็นหมูทอดคล้ายๆหมูทอดของไทยจะอร่อยมากใช่ครับผมดังมากเลยครับก็เป็นของดีของร้านเลยครับก็ร้านนี้อร่อยก็เกือบทุกอย่างครับแล้วถ้าเกิดแบบมีโอกาสอยากจะชวนคนพิเศษมาเนี่ยอยากจะพาทานร้านไหนถ้ามาก็มาร้านลูกไก่ทองครับเพราะว่าเซอร์วิสก็ดีอาหารก็อร่อยครับผมอาหารอร่อยเซอร์วิสดีเป็นกันเองแถมเจ้าของเป็นเพื่อนกันอีกด้วยอุดหนุนคนกันเองดีกว่านะคะครับผมขอให้คืนนี้สุขงานปาร์ตี้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะWe'll be right back.
ถือว่าอีกหนึ่งพ่อลูกที่น่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะจากรายการตะลุยปาร์ตี้ค่ะแน่นอนต้องถามในฐานะที่ได้ว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นแขกของฮีลิกไดนิ่งโซนแห่งนี้นะคะอาหารที่ชอบทานที่สุดในโซนนี้ชอบทานอาหารประเภทไหนคะคุณสุทินคะอาหารไทยครับอาหารไทยครับโดยเฉพาะร้านอัศวะอ๋อร้านซาว่าไดนิ่งซาว่าไดนิ่งครับครับอาหารดีมากนี่นะคะชอบอาหารที่หมูกินก็ชอบซาว่าไดนิ่งค่ะครับแล้วคุณลูกชายล่ะคะมูเกนไดครับชอบทานอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะคะจ้องมาคุณพ่อได้มาคุณพ่อแล้วก็พาหลานมาด้วยก็จะเป็นห้อง private ใช่ไหมครับก็จะชอบแล้วก็ได้วิวด้วยครับนะคะปกติมาที่นี่บ่อยไหมคะมาเกือบทุกวีคเอนด์เลยครับเกือบทุกวีคเอนด์เลยนะคะครับถือว่าเป็นแบบวันการพบปะสังสรรค์ในครอบครัวครับนะคะอยากฝากเชิญชวนทุกท่านให้แบบว่ามาทานอาหารหรือมาเที่ยวในเมืองไทยแบบไม่ต้องไปเที่ยวในต่างประเทศหน่อยได้ไหมคะได้ครับสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่น่าเดินเล่นแห่งนะครับถ้าไม่มีที่ไหนก็จะไปนะจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงไปที่จุดหมายนัดพบกันเลยนะฮะร้านอาหารก็มีพร้อมอร่อยเกือบทุกร้านเลยครับคุณสุริการันตีมาแล้วอันนี้รุ่นป้าป๋ามารุ่นลูกชายค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง destination ของเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะละแวกนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองประสบการณ์ใหม่ๆกับช้อปปิ้งมอลล์ที่นี่นะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะน่ารักเนอะดูดีคุณพ่อคุณลูกสวัสดีครับหนุ่มหล่อที่สุดในงานวันนี้ของเรานะคะมาริโอเมาเลอร์นั่นเองครับหล่อหน้าใสตลอดการขอบคุณครับพี่เก๋ครับ10ปีที่เราเห็นโอ้ไงโอ้ก็ยังหน้าเหมือนเดิมนะคะกินอะไรดีกว่าดีสิชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษเพราะโซนที่นี่ฮิลิกเอ็มควอเทียร์เขาเป็นโซนอาหารอยู่แล้วฮิลิกโอก็มาบ่อยครับเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ผมก็จะมาทานอาหารญี่ปุ่นครับเพราะว่าที่นี่เขามีอาหารญี่ปุ่นชั้นนำเยอะเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือวิวเขาสวยมากครับโอ้มาแล้วก็ที่ติดใจนอกจากรสชาติอาหารเนี่ยดีอยู่แล้วครับแต่ว่าวิวเขาสวยครับแล้วก็นั่งไปเนี่ยก็ได้บรรยากาศครับพี่เก๋ทำไมชอบอาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพครับบางอย่างคือเป็นหล่อหน้าใสปลาเป็นอะไรอย่างงี้ครับโปรตีนด้วยไม่อ้วนใช่ครับมากินอาหารอร่อยวิวดีแบบนี้มาทานกับใครคะก็แล้วแต่ครับบางทีก็มากับเพื่อนบางทีก็มากับคุณแม่คนพิเศษอะไรอย่างงี้จ้ะฝากเชิญชวนทุกคนนะคะเรียกมาทานอาหารที่ไหนสิคะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับก็อย่าลืมมาที่Helix M Quartier นะครับก็ที่นี่ก็มีอาหารครบครันนะครับเยอะแยะมากมายมีตั้งหลายฟลอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญวิวสวยมากโอ้แนะนำครับต้องลองมาครับขอบคุณมาริโอเมาเลอร์ค่ะขอบคุณครับนอกจากบริเวณชั้น9แห่งนี้นะคะจะเป็นโซนไดนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำต่างๆนะคะนี่ขวามือเกนี่มูเกนไดเลยนะคะบริเวณจัดงานของเรานะคะที่ฮอลล์เนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้อีกด้วยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขานำร้านค้าเรียกว่าเมนูแต่ละร้านเนี่ยมาให้เราชิมเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างรับรองค่ะคอที่แบบว่านักชิมต่างๆเนี่ยต้องอยากเห็นแน่ๆมาเลยค่ะนี่นะคะเขาจะรับรางวัลการันตีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจากสาขาต่างๆนะคะท็อปเทเบิลนะคะ2013 2014แบงคอกนะคะถึง2015เบสอัพวงในนะคะ Eat Drink Travel Elite นะคะ Bangkok Top 20 Best นะคะหรือว่า10 Best นะคะมีทุกที่เลยจากหลายสถาบัน Thailand Chatler CNN ก็ยังมาเลยนะคะต้องบอกว่าร้านอาหารที่นี่รับการการันตีนะคะจากนักชิมชั้นนำทั่วโลกเลยล่ะค่ะโอ้โหเข้ามาเนี่ยบรรยากาศก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีอาหารต่างๆในร้านนะคะที่เป็นฟิงเกอร์ฟู้ดไม่ชิมอะไรนิดหน่อยมาดูวิวตรงบอกว่าชั้นเฮลิกแห่งนี้สิคะนี่คือชั้น9นะคะสูงสุดของตึกนี้นะคะเห็นสวนสาธารณะทะเลสาบด้วยมองตรงข้ามไปก็เป็นเอ็มโพเรียมเองนะคะต้องถือว่าวิวดีมากๆเลยและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะไฮไลท์ของเราค่ะจะไม่ใช่หนุ่มที่ไหนค่ะมาริโอค่ะแฟนคลับที่รอหน้าลิฟต์ไม่ใช่ลูกค้านะคะมารอมาริโอทั้งนั้นเลยล่ะค่ะWe'll be right back.
และนี่แหละค่ะหนึ่งในเจ้าของร้านซึ่งเมื่อสักครู่มีการกล่าวขวัญมากที่สุดนะคะที่เราสัมภาษณ์มาคือซาว่าไดนิ่งนั่นเองสวัสดีหนูค่ะนอกจากดูแบรนด์อาซาว่า AHV แล้วนะคะซาว่าไดนิ่งก็ยังเป็นของพี่หมูเช่นเดียวกันใช่ครับพี่หมูคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของซาว่าไดนิ่งที่เป็นอาหารไทยที่ทุกคนต้องพูดถึงจริงๆอาจจะเป็นเมนูที่มันหารับประทานที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดเมนูทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเมนูส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็บางอย่างอาจจะดูเหมือนง่ายๆแล้วก็เหมือนแบบกินได้ทุกวันแต่จริงๆมันมีขั้นตอนการทำที่พิถีพิถันแล้วก็การคัดสรรเครื่องปรุงต่างๆเราก็เลือกอย่างเต็มที่เพราะเนี้ยมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเพราะเนี้ยสุดท้ายแล้วก็คิดว่าคนชอบกินอาหารอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดแต่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่มันมีความพิถีพิถันครับผมเนี่ยจากอาหารพี่หมูเนี่ยเวลามาทานเนี่ยมันโทษนะคะมันจะเหมือนทานอาหารที่บ้านอ่ะเหมือนคุณแม่เราทำให้คุณย่าคุณยายเราทำให้แต่ว่ารสชาติมันเข้มอันนั้นคือความตั้งใจเลยแท็กไลน์ของร้านคือ luxury home cook meal คือเหมือนอาหารที่ทานที่บ้านแต่ว่ามันมีความพิเศษกว่าไข่เจียวฟูปูอ่ะโอ้ขอบคุณที่แฟนตัวจริงนะครับคุณผู้ชมครับคุณจะต้องเห็นเองมันไม่ได้ใส่แป้งนะคะข้าวนี่นิดเดียวเองแต่ไข่เจียวมันฟูหนาเหมือนแพนเค้กครับผมครับครับก็อันนั้นก็เป็นเมนูที่คนชอบกันเยอะมากนอกจากข้าวหน้ากากหมูแล้วครับครับเชียร์ซาว่าไดนิ่งตลอดไปขอบคุณค่ะเชื่อว่ามันเป็นบรรยากาศความสุขแห่งหนึ่งของครอบครัวและคนพิเศษนะคะถ้าพูดถึงการรับประทานอาหารพี่หน่องชอบรับประทานอาหารประเภทไหนคะโอ้จริงๆแล้วเรื่องของอาหารนี่คือจริงๆแล้วชอบทุกประเภทค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยที่อยากมาทานเพื่อสามารถมาทุกวันได้ไม่ซ้ำกันเลยค่ะพี่ลิกไดนิ่งเอ็มคอเชียร์นี่มาบ่อยขนาดไหนบ่อยมากค่ะใกล้บ้านบ่อยมากๆเราเป็นเพื่อนบ้านกันเลยใช่ค่ะที่ทานครบแล้วทุกชั้นเลยทานอะไรแล้วรู้สึกว่าเอนจอยที่สุดของข้าวของหวานคอฟฟี่กาแฟโอ้โหมีทั้งอาหารญี่ปุ่นสลัดแล้วก็อย่างอาซาว่าบอกไม่ถูกว่ามันมีอาหารหลายๆอย่างที่ชอบในซาว่าไดนิ่งใช่นี่เป็นแฟนซาว่าอีกหนึ่งคนใช่ค่ะชิโอก็ได้ทานอยู่เรื่อยๆค่ะเป็นฟิวชั่นจะเป็นนี้ฟิวชั่นรวมทั้งแฟรปแค่เป็นคลอที่เป็นอาหารสดใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แฟนกับพี่ลิกตัวยงขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะงานใหญ่และดีขนาดนี้นะคะเรียกว่าสปอนเซอร์ผู้ใจดีเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบสำคัญยิ่งละค่ะและนี่ค่ะก็อยู่กับท่านผู้บริหารของแบงก์กรุงเทพของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าความพิเศษของเรียกว่างานครั้งนี้เนี่ยธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้สนับสนุนหรือซัพพอร์ตอะไรบ้างในงานพิเศษนะคะเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของเดียมพอเทียครั้งนี้เราก็จัดเตรียมสิทธิพิเศษค่ะให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะคะโดยที่ถ้าลูกค้าเนี่ยมาทานอาหารนะคะที่เดียมโพเรียมแล้วก็เดียมพอเทียนะคะแล้วก็นำเซลล์สลิปไปลงทะเบียนเนี่ยทุกๆ 1,500 บาทรับบัตรสตาร์บัคส์100บาทนะคะแล้วก็ต่อที่2ถ้าเกิดแลกคะแนนสะสมนะคะทุก 1,500 คะแนนเนี่ยก็รับบัตรสตาร์บัคส์เพิ่มนะคะอีก300บาทกินอาหารอร่อยแล้วนี่มีกาแฟถ้วยรสเลิศเนี่ยรออีกด้วยใช่ค่ะอิ่มต่ออิ่มนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไดเอทไม่ควรจะมาแถวนี้บริเวณแถวนี้เลยนะในช่วงนี้นะคะถามคุณผู้บริหารบ้างดีกว่านะคะว่าคุณพี่ชอบทานอาหารอะไรพิเศษบ้างในส่วนของฮีลิกไดนิ่งแห่งนี้อ๋อก็จริงๆชอบหลายอย่างเลยนะคะแต่ที่ทานบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะที่ฮีลิกนี่ก็มีอาหารญี่ปุ่นอะไรอร่อยหลายร้านเลยนะคะทำไมถึงชอบอาหารญี่ปุ่นคะก็ชอบมันเฮลตี้ด้วยอะค่ะแล้วก็รสชาติดีอร่อยแล้วไม่อ้วนใช่ไขมันต่ำค่ะถูกต้องค่ะขอให้วันนี้สนุกแล้วก็เอนจอยทุกมื้ออาหารนะคะเดี๋ยวเขาจะมีมาเสิร์ฟให้เราชิมแต่ละประเภทด้วยโอ้ดีเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมีหน้าสัญญาณแรงชัด 4G นะคะชัดเจนอย่างกับสวยเป็นพรีเซนเตอร์เลยและนี่ค่ะผู้บริหารดีแท็กของเรานั่นเองสวัสดีค่ะทำไมผู้บริหารสวยจังเลยถามเลยได้ไหมคะว่าความพิเศษของงานในวันนี้กับเรียกว่า2ขวบปีเต็มของคลินิกครั้งนี้เนี่ยทางดีแท็กสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ด้านใดบ้างจริงๆดีแท็กอะค่ะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่
่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทางเดียมพอเรียมและเดียมพอเทียนะคะก็ลูกค้าดีแท็กอะค่ะมาทานอาหารที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะร้านไหนนะคะสะสมบินเนี่ย 1,000 บาทนะคะก็ได้วอลเชอร์คืน100บาทพิเศษคือช่วง2เดือนนี้เนี่ยนะคะ 1,000 บาทได้วอลเชอร์คืน200บาทโดยเฉพาะ3วันนี้19ถึง21ได้คืนอีกเท่านึงก็คือ400บาทเลยคือเหมือนลด 40% แล้วก็ร้านอาหารดีๆเยอะแยะมากมายอย่างลามอนิเตอร์อย่างออเดรย์อย่างเงี้ยค่ะก็เชิญชวนมานะคะถามท่านผู้อย่างคนสวยบ้างดีกว่าว่าอาหารที่ชอบเป็นพิเศษได้ไหนๆแล้วจัดโปรโมชั่นแล้วคุณพี่ชอบทานอะไรคะจริงๆแล้วร้านเม็กซิกันที่ชอบมากคือลามอนิต้าคือเมื่อก่อนเนี้ยมีอยู่ที่สาขาที่ร่วมฤดีใช่ไหมคะตอนนี้มีสาขาที่นี่ด้วยแล้วก็ที่นี่เนี้ยได้สิทธิพิเศษจากดีแท็กด้วยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วยังไงต้องมาทานกันสาวเม็กซิกันฟู้ดค่ะขอบคุณค่ะยืนกับแก๊งนี้รู้สึกดีมากเลยพี่เก๋รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุณรอสาวสวยเพ็นเอกของบอดคาสเน่นะคะถามก่อนเลยดีกว่าสวยหล่อแบบนี้กินอะไรคะกินอะไรบอกสิครับชอบกินอะไรเหรอแกชอบกินโจ๊กเป็นชีวิตจิตใจโจ๊กชีวิตอันนี้แสดงว่าเกิดไม่ทันเพลงเนอะถามว่าคนสวยกินอะไรก็ต้องกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะอันนี้สวยเพราะอะไรกินโจ๊กนี่แหละความใสของนี่คือความเดียงสาของเด็กนะจริงๆชอบกินโจ๊กและรอนอ่ะชอบกินอะไรครับผมเนี่ยคือชอบทานอาหารไทยครับคือทานอาหารไทยทุกชนิดเลยทานง่ายมากจะเป็นก้องผัดยำตำได้หมดผมชอบต้มยำครับหรือว่าส้มตำเนี่ยก็ชอบแต่ว่าอะไรที่เข้มข้นรสจัดอาหารไทยต้องรสจัดเท่านั้นครับผมเผ็ดก็ได้ก็ทานได้ทานได้ครับทานได้วันนี้ชอบกินแต่โจ๊กกินเผ็ดได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าปูปลาได้นะคะนี่แต่ว่าลดความเผ็ดลงมานิดนึงเลยไอ้โจ๊กที่ว่าเนี่ยชอบโจ๊กอะไรชอบโจ๊กที่ใส่เครื่องเยอะๆใส่เห็ดหอมใส่อะไรพวกเนี้ยมีหน้าแล้วเขาถึงผิวดีคนทานไม่เผ็ดเขาจะผิวสวยนะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นไรอย่าไม่เป็นไรอาจารย์ให้เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวรับประทานอาหารที่หน่อยสิว่ามันเป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยและวิวสวยด้วยใช่ค่ะที่เอ็มพอเทียนะคะก็เป็นศูนย์รวมอาหารที่เป็นร้านดังของทั่วฟ้าเมืองไทยของเรานะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆคือแบบเรียกว่าไฮเอ็นมากๆเลยแล้วบางร้านก็ไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดค่ะครับฝากไว้ครับคือผมบอกว่าพูดถึงเอ็มพอเทียเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนรู้จักเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพของเรานะครับก็ใครมีเวลาเนี่ยลองมาดูนะอย่างที่น้องเกรซบอกไปนะมีอาหารมากมายเลยนะฮะทุกชั้นเลยยังไงเนี่ยลองดูถ้ามีเวลาลองแวะมาครับเรื่องกินนะคะเป็นขอบว่าเรื่องใหญ่อยู่แล้วแล้วยิ่งมีวิวสวยๆนี่เป็นอาหารตายิ่งสบายใจขอบคุณค่ะความสำเร็จทุกครั้งเลยนะคะของเอ็มคอเชียนเองค่ะพี่กบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทำอะไรดูแลอะไรก็สำเร็จโอ้สมพรสมานจริงๆเขาบอกว่าลูกน้องทำงานได้ดีเนี่ยต้องมีเจ้านายที่มีเมตตามหานิยมอันนี้มีเมตตามหานิยมใช่มีพรหมวิหารเราต้องเมตตาลูกน้องทุกคนนะคะพี่กบค่ะพูดถึงความสำเร็จเรียกว่า2ปีเต็มกับเรียกว่าโซนฮีลิกไดนิ่งตรงนี้หน่อยสิคะครับก็ท่านผู้ชมคงได้สัมผัสกับฮีลิกไดนิ่งนะครับแรงบันดาลใจของการทำเฮลิกไดนิ่งเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยไม่มีภูเขาเนาะเราเป็นที่ราบเฮลิกไดนิ่งก็ถูกสร้างในคอนเซปต์ของ Hilly Mountain เพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาตินะครับแล้วเฮลิกเนี่ยนอกจากเราได้นำร้านที่เป็นต้องบอกว่าท็อปของประเทศไทยแล้วเนี่ย50ร้านเนี่ยมาให้ทุกท่านได้สัมผัสแล้วเนี่ยเราได้สร้างสวนลอยฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเฮลิกการ์เด้นในสวนลอยฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแมกไม้นานาพันธุ์ที่ลอยฟ้าแล้วทำให้มีคนมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาที่เฮลิกเนี่ยไม่ใช่ไปในที่ที่เป็นศูนย์การค้าแล้วเราต้องรีบร้อน
ทำทุกสิ่งทุกอย่าง on a fast pace ที่ทุกคนเป็นในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮลิกก็จะให้ความอบอุ่นให้ความลื่นลมแล้วก็ให้ธรรมชาติและความรู้สึกของเฮลิกก็คือเมื่อเราเดินบนเนินเขาอ่อนๆและมีธรรมชาติรายล้อมอยู่มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจแล้วก็มีความรู้สึกสบายและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวิวของเฮลิกเนี่ยเป็นวิว360องศาของกรุงเทพมหานครนะครับบนเส้นขอบฟ้านั้นจะมีความงดงามอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกนะครับสวยงามมากจริงๆเวลาเราต้องบอกว่าเหมาะสมที่เป็นโซนไดนิ่งจริงๆนะคะเราทานอาหารเย็นเนี่ยถ้าเกิดมาสักประมาณแบบว่า6โมงนะคะหรือว่าถ้าวันไหนเนี่ยอย่างที่หน้าร้อนเนี่ยนะคะจะแบบว่าทุ่มนึงก็ยังไม่มืดนะคะสวยมากพระอาทิตย์กำลังตกดินนะที่สำคัญเนี่ยทางเดินเหมือนที่พี่กบพูดเมื่อสักครู่นะที่นี่เนี่ยเขาเป็นที่ราบเหมือนเราเดินวนขึ้นหุบเขาอะสองข้างทางก็จะมีของอร่อยไปหมดเลยไม่เคยจบในร้านเดียวไปทานของคาวร้านนี้ไปทานของขวานร้านนี้ไปต่อกาแฟอีกร้านนึงได้อีกนั่นคือประสบการณ์ที่เราสร้างเฮลิกขึ้นมาอยากมอบความแปลกใหม่แล้วเราก็ได้สร้างสิ่งที่เราหวังและตั้งใจไว้แต่เฮลิกเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นศูนย์กลางการทานอาหารทั้งหมดแล้วของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกับวิว360องศาที่สวยงามแล้วเชื่อไหมครับเราเห็นครอบครัวมือซ้ายเนี่ยก็เข็นรถคุณพ่อคุณแม่มือขวาก็เข็นรถเด็กเบบีเราเห็นบอนดิ้งสิ่งเหล่านี้มันคือความสุขที่เราได้จากการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานั่นยิ่งกว่าค่าใดๆที่เรามีความหวังและตั้งใจอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเฮลิกไดนิ่งก็เลยเป็นที่ที่ครอบครัวเนี่ยจะได้เอนจอยชีวิตด้วยกันมีวันที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขบนบรรยากาศที่หาไม่ได้ในกรุงเทพแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะบางทีเห็นคู่รักเอ่ยคู่แฟนเด็กๆนะมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหรือบางทีครอบครัวใหม่ๆนะคะพาคุณลูกตัวเล็กๆเนี่ยก็มากับคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันต้องถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นวันแฟมิลี่เดย์ที่เพอร์เฟคมากๆจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่ยังไม่เคยมาแล้วพลาดเนี่ยอย่าพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวหรือถ้าใครเป็นแฟนประจำอยู่แล้วนะคะต้องบอกคุณเลือกถูกแล้วล่ะค่ะขอบคุณพี่กบมากๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคนรอคอยค่ะมาริโอ เมาเลอร์ค่ะWe'll be right back.
จนะคะและยังอยู่ในงานอาหารฮีลิกซ์นะคะซึ่งเป็นงานสุ่มฉลองเนี่ยครบรอบปีที่2นะคะหรือ2ปีเต็มนะของฮีลิกซ์ไดนิ่งแอนด์ควอเทียร์นะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเรายกรันเวย์เล็กๆนะคะมาตั้งแต่ละคนเนี่ยรู้สึกเป็นตัวแทนของแบบว่ารันเวย์คอลเลคชั่นของแต่ละแบรนด์กันเลยทีเดียวเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยพวกเราธรรมดาคงใส่ไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่พวกคุณเก๋ขออนุญาตถามไม่ได้แมททีเรียลนะแต่อันนี้คือมันคือแบรนด์อะไรบ้างคืออันเนี้ยเป็นไทยดีไซเนอร์นะคะคือชื่อโอ้ดีแหวกด้วยคือมันเก๋ตรงที่ว่ามันฟีลลิ่งเหมือนมาดอนน่าไงพี่เก๋แล้วก็เอาสิดีไซเนอร์แบรนด์อะไรบอกได้เลยแบรนด์อะไรนะพี่เมซันโอเมซันโออ๋อคุณโอเป็นคนสไตลิ่งให้สไตลิ่งเมซันโคเมซันโอค่ะใช่แล้วก็เลยเอามาแมทกันนี่แต่ว่ากลัวมาดูฮาร์ดคอร์ไปก็เอาลูกไม้มาเบรกนิดนึงอันนี้เบรกแล้วโถคุณพี่น้องกันครับหล่อเนี้ยขนาดนี้สุดทอมฟอร์ดครับกินอาหารดีต้องแต่งตัวดีมาด้วยขออนุญาตนะคะคุณแบงค์กัญญารัตน์ค่ะชุดเบาๆของพี่แบงค์มันเป็นขนขนนะคะเบาขนเบาไหมอ่ะเบาค่ะแบรนด์อะไรคะพราด้าค่ะทานอาหารที่ M-Quartier เราต้องช้อปปิ้งใน M-Quartier ด้วยนะคะรอสักครู่ซื้อที่ M-Quartier ค่ะ M-Quartier นะคะคุณโอ๋ล่ะคะค่ะของโอ๋มิสแอนด์แมทตามสไตล์ค่ะกระเป๋าคุณโอ๋นี่ดิฉันติดใจมากโอ๋ทำเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะของยี่ห้อแอลลี่ค่ะเป็นยี่ห้อของเด็กไทยน้องเอน่ารักชื่อน้องเอตายละใครก็ตามเนี่ยเอาของมาให้เขาใช้นะเขาจะขายคุณได้ดีมากๆเอามาที่ใบหนึ่งแต่ไม่เอาสีชมพูได้ไหมเลือกได้เพราะมันไม่เข้าสีชมพูเข้าได้พูดเรื่องแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะดูเลยนะคะก๊อปก๊อปเลยค่ะก๊อปปี้ก๊อปปี้ไว้อะอาหารค่ะอาหารอาหารที่ชอบเนี่ยชอบทานอาหารอะไรคะพวกแกงรันเวย์โอชอบกินของแซ่บค่ะอาหารไทยอาหารเผ็ดหรือแซ่บส้มตำส้มตำเลยฉันขอจองส้มตำเลยเออแต่จริงเพื่อจองเมื่อกี้เข้ากับโอก็สั่งส้มตำเลยส้มตำคุณแบงค์ล่ะคะทำคลินิกความงามชอบอาหารที่คลินิกความงามแป๊บนึงยี่ห้ออะไรนะคลินิกความงามยี่ห้ออะไรเมจินี่คลินิกนะคะเพราะฉะนั้นเราทานสาขา10สาขาเราทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่เค็มจัดไม่หวานจัดจนเกินไปแล้วก็จะต้องเป็นอาหารอร่อยเพราะจะอ้วนทั้งทีต้องกินอาหารอร่อยค่ะการชอบทานอาหารอะไรผมชอบทานอาหารญี่ปุ่นครับชอบทานจริงๆชอบทานซาชิมิชอบทานปลาดิบเพราะผมรู้สึกว่าเป็นอาหารที่มีทั้งความอร่อยแล้วได้ความคลีนด้วยอะไรเงี้ยเขาสุขภาพดีเขาต้องโชว์ซิกแพคขาสวยคนนี้ชอบกินอาหารอะไรเมนี่ชอบกินอาหารคลีนค่ะไม่เมื่อกี้ล้อเล่นอาหารอะไรคลีนในที่นี้หมายความว่ากินเรียบกินทุกอย่างอ๋อไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยคือใครกินอะไรเหลือส่งมาทางมินี่นี่ส่งมากินหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตอยู่กับการกินเอนจอยหิวเมื่อไหร่มานี่เลยเฮลิกมาหาของกินนี่ขอบคุณแก๊งรันเวย์นะคะขอบคุณค่ะมาแก๊งกุบกิบกันแหน่เนี่ยแก๊งเจ็ดเซตกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านโอ้ตาละวิบแวบละลายตามากเลยนะคะจะกินอาหารที่ฮีลิกซ์ทั้งทีเนี่ยนะคะต้องมีเทสแบบทุกท่านด้วยถามก่อนเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบทานอาหารอะไรเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอาหารจริงๆเราชอบทุกอย่างค่ะทานทุกอย่างกินทุกอย่างได้ต้องมีจำกัดน้ำหนักไม่ถึงจะหุ่นโอ้โหดูหุ่นขออนุญาตนะคะไม่ได้จะลวนลามพี่แหนมแย่งหนูสิดูดิโอแล้วโทรไปลิสติกใครเนี่ยไม่ใช่พี่แหนมใช่ไหมปากแดงเมื่อวันนี้ขึ้นราคาไม่ต้องระวังร่างกายเลยก็ต้องคือถ้าเรากินแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อที่จะเบิร์นเอาความอ้วนออกไปเบิร์นแคลอรี่ออกไปแต่ว่าก็บอกว่าเป็นคนที่ดูดีตลอดเวลาชอบทานอาหารนิสัยเบิร์นนิสัยไม่เบิร์นครับกินแล้วไม่ค่อยเบิร์นอาหารญี่ปุ่นที่นี่อร่อยมากทุกอย่างซูชิถ้าสดใหม่ต้องที่นี่เท่านั้นชอบมากร้านลูกไก่ทองอาหารไทยก็อร่อยใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเขาที่สุดน้ำแข็งใสชาเย็นทุกอย่างต่างหมดไอ้ที่มันเป็นปังเย็นชาเย็นสูงสูงสองคนกับพี่แหนมหมดเหมาะแล้วแหละรุ่นเรารุ่นไม่เบิร์นหนูนับหนูด้วยหนูเบิร์นมารุ่นไฟกับพิษบ้างเหอะพี่แหนจะเด่นตรงไหนบ้างอ่ะจริงๆแล้วที่บ้านขโมยเยอะอะค่ะใส่มาไว้ก่อนกลัวขโมยขึ้นบ้านเดี๋ยวหายไว้ที่บ้าน
พี่แหนมชอบทานอาหารอะไรพี่ชอบทานอาหารง่ายๆนะคะอย่างเช่นง่ายๆไหนเล่าสิจริงๆนะวันนี้แกจะมาทานลูกไก่ทองราดหน้าเขาอร่อยแล้วก็ราดหน้าหมูหมักหมูหมักอร่อยมันต้องทานตลอดแย่งกันแบบตบตีกระจายใจใครจานมันพี่แหนมจานนึงมันเป็นจานเปเลยนะจานเล็กคือจานเล็กจานเล็กลูกกินคนละจานเปไม่ใช่ค่ะค่อยๆจะได้ร้อนอยู่เทคนิคนะแกต้องจำไว้นะเข้าใจอย่าสั่งจานใหญ่แต่จานเล็กมันจะร้อนนี่และจะได้ไม่ระโมบและจะได้ไม่ระโมบกินทั้งทีก็มีระเบียบวินัยด้วยนะคะอ้ําไอ้สองสาวอันนี้สวยๆนะแล้วต้องเก็บเอาไว้นอกจากสวยโดดเด่นมาแล้วนะคะเมื่อกี้ทั้งคู่ยังได้ถ่ายรูปกับมาริโอด้วยนะคะคุณพี่คะชอบทานอาหารอะไรพิเศษในสุดทีนี้ถ้า the best แล้วต้องอาหารไทยค่ะค่ะชอบทานอาหารไทยใช่ค่ะมีร้านประจำไหมคะร้านประจำก็ร้านนาราค่ะร้านประจำของเราชอบทานอาหารอะไรคะชอบทานอาหารจริงๆชอบทานทุกชนิดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่จะทานประจำก็คือลูกไก่ทองนาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องถือว่าเป็นคนอื่นๆคนที่ชอบทานอาหารไทยอาหารไทยจีนคืนนี้ไม่ให้เลือกกว่า200ร้านเต็มที่เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะแก๊งรันเวย์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาจบที่ร้านชิโอแห่งนี้นะคะเรียกว่าจะเป็นนิทฟิวชั่นนะคะเดี๋ยวถามกันเลยดีกว่าว่าเนี่ยเขาชอบทำไมเขาถึงมาชอบร้านนี้ทำไมถึงเลือกทานร้านนี้ล่ะคะคุณพี่ผมชอบอาหารฟิวชั่นที่นี่ครับส่วนใหญ่แล้วเขาทำได้พอดีเลยครับเรียกว่ามีรสชาติของอาหารญี่ปุ่นและยังมีแบบว่าความทันสมัยอีกด้วยใช่ครับใช่ทำได้ดีขนมก็อร่อยนะครับขนมอร่อยมากใช่ครับเก๋ออนไนเอ็ดสนายมากเลยอีกท่านหนึ่งชิ้นนิดหน่อยชิ้นนิดหน่อยชิ้นนิดหน่อยอีกหนึ่งสุภาพบุรุษดีกว่าทำไมชอบร้านนี้ล่ะคะมันเป็นฟิวชั่นญี่ปุ่นที่รสชาติลงตัวทุกอย่างเลยครับค่ะไม่ว่าจะเลือกเมนูอะไรของร้านนี้ก็มาแล้วก็ได้ทุกเมนูเลยครับที่ว่ามาฮีลิกซ์ต้องมาชิโอเลยถูกต้องครับมาทุกครั้งเลยฮะอันนี้นัดกันมากับแก๊งรันเวย์ดูท่าคนแก๊งรันเวย์เขานั่งสิคะเชิญกันมาใช่มั้ยคะใช่แล้วครับนี่ธรรมชาตินะคะก็ถือว่านี่ก็อีก1ร้านอาหารในดวงใจของเรียกว่าแขก VIP ของเรานะคะที่มาที่ฮีลิกซ์แห่งนี้นะคะทำไมชอบร้านนี้คะครับก็ปกติก็จะชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่นี่เป็นญี่ปุ่นฟิวชั่นซึ่งรสชาติอะไรนี่ดีมากก็ร้านนี้ก็ตั้งแต่สุขุมวิท49แล้วนี่แฟนตัวยงครับแล้วก็ตามมาครับผมนะคะรับรองค่ะแก๊งรันเวย์เข้าไปที่ไหน เดี๋ยวเขาลงโซเชียลเน็ตเวิร์คคนจะแห่ตามกันไปเยอะมากมายขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเดินวนมาจากบริเวณงานนะคะข้างล่างอย่างที่บอกแล้วนะคะพี่โกดท่านผู้แทนของเราเขาบอกแล้วเขาออกแบบฮีลิกที่นี่นะให้เหมือนกับเป็นฮิลทางเดินลงขึ้นเนินเขานะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนี่คาเฟ่ชิลลี่นะคะอาหารไทยรสจัดรสดีนะคะอาหารเหนือนะคะของพิลิกาดิล่านะคะก็จะมีร้านอาหารต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเราก็จะลงไปอีกชั้นนึงนะคะก็จะมีอีกร้านนะคะที่จะบอกว่าที่ทุกคนพูดถึงมากๆเลยก็คือร้านซาวาไดนิ่งนั่นเองนี่บูโกกิบราเดอร์สนะคะอาหารเกาหลีนะคะบีบีบับต่างๆนะคะบอกว่าอาหารอร่อยวิวยังสวยเห็นไหมคะ360องศาของกรุงเทพมหานครอีกด้วยนี่พอดมินิสทรีนะคะจิ้มจุ่มต่างๆร้านอยู่ในม้อยคล้ายสุกี้นะคะพอดมินิสทรีคนสวยขนาดนี้โอ้ยเห็นไหมคะทุกสิจังว่าอร่อยจริงๆนี่ระดับนี้ยังรอคิวอ่ะแล้วรอคิวถัดมานะคะนี่ก็จะมีนะคะนี่นะคะโอ้ดูดิChinese ผมว่าดูแบบว่าเป็น Chinese แบบว่าคลาสสิกมากๆเลยนะคะมันฟู่หยวนนั่นเองสวยมากเห็นมั้ยแกบอกแล้วว่าอาหารโต๊ะจีนขึ้นเหล่าแล้วที่นี่เขาก็มีหมดนะคะมานี่เทนยูชูก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าคออาหารญี่ปุ่นปลาดิบทุกอย่างที่นี่ก็มีหมดเลยนะคะซาชิมิอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอ่ะบริเวณชั้น9แล้วลงมาอีกชั้นนึงเลยดีกว่าค่ะบริเวณชั้น8กันดีกว่ามีร้านอะไรอีกบ้างมาค่ะนอกจากร้านของอาหารอร่อยแล้วมีร้านคนดังนะคะไวท์สตอรี่ของพี่ป๋อกับเอ๋นะคะคุณเอ๋พรทิพย์แล้วก็พี่ป๋อณัฐวุฒินะคะ
อโนสิว้าวขึ้นห้างแล้วร้านเซลล์ใครหลายๆคนนะคะที่เคยอยู่ตรงสาทรอยู่ตรงนี้แล้วนะคะฮันบิงโกนะคะโอพีคโรดนะคะนี่ไมเซนนะคะเรียกว่ามีทุกอย่างเลยทีเดียวละค่ะสเต็กบูชเชอร์นะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะอโนสเต็กไฮนี่นะคะเชฟของเรานะคะแต่บอกที่สาทรต้องโทรไปจองตลอดเวลาเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามาอยู่ที่เอ็มควอเทียร์แห่งนี้แล้วนะคะสาวสวยชอบกินอาหารอะไรพิเศษก็ชอบกินหลายอย่างมากเลยที่นี่มีอาหารอร่อยค่ะมีทั้งไทยจีนอิตาเลียนมีซีฟู้ดใช่ทุกแบบเลยค่ะทานยังไงถึงหุ่นดีผอมขนาดนี้ทานแล้วก็ต้องออกกำลังกายบ้างใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าทานแบบไม่ต้องเยอะมากแต่ทานหลากหลายทานพอดีใช่ค่ะจะได้กินแบบว่าไม่ทุกทรมานเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวไปไดเอทแล้วมาลดที่หลังก็เหนื่อยเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำอยู่จะได้รู้ไงอยากชวนทุกคนมาเที่ยวเอ็มควอเทียร์หน่อยสิคะค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเอ็มควอเทียร์นะคะเอ็มควอเทียร์เนี่ยนอกจากแฟชั่นนอกจากแบบในเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่อยู่เฮลิกซ์นะคะมีตั้งแต่ชั้น6ถึงชั้น9เลยนะคะมีอาหารหลากหลายวาไรตี้รับรองมาแล้วถูกใจแน่นอนขนมก็มีเยอะด้วยค่ะเพื่อเดินเจอคนสวยคนนี้ด้วยพี่ป๋อมายืนเลยนะคะร้าน White Story ของพี่ป๋อแล้วก็คุณเอ๋นะคะอาหารทุกอย่างเลยอาหารจานง่ายๆแต่อร่อยนี่เห็นไหมเมนูเพียบเลยขนมปังขนมหวานอร่อยทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ฮันบิงโกนะคะอ๋อเหมือนพวกบิงซูอะค่ะน้ำแข็งใสนะคะของเกาหลีน่ารักมากแล้วเขาทำใส่มาดูสิเป็นกบเป็นหมูเป็นหมีด้วยบอกแล้วจะของขาวของหวานอาหารไทยจีนญี่ปุ่นนะคะนานาชาติเลยมาที่ฮิลิกแห่งนี้ครบเลยล่ะค่ะ Four Seasons นี่มันไปกันถึงลอนดอนแล้วนะคะเป็น Four Seasons มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะถัดไปด้านนั้นนะคะก็จะมี Coffee Bean by Dao นะคะนี่คุณงานพิธีกรค่าตัวก็เยอะทำไมคิงเข้ากล่องจะเก็บเงินไปไหนคืออะไรรู้ว่ามันไม่มีเวลาออกไปไหนเลยเขาซ้อม3รอบโดยส่วนตัวชอบคนชอบอาหารชาติอะไรเออตอบยากมากเลยอ่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูเนี่ยชอบอาหารญี่ปุ่นอันดับ1แต่ธรรมดามาหนูชอบรสชาติของอาหารไทยที่สุดเพราะหนูรู้สึกว่ามันเออแล้วมันก็หนักแล้วมันก็เข้าปากมากกว่าอยากให้เกศเชิญชวนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นพิธีกรไปแล้วเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวฮิลิกหน่อยสิคะจริงๆแล้วว่าคนอ่ะชอบมีประโยคก็แบบกินอะไรดีคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาที่เนี้ยคือจบเลยเพราะว่ามีอาหารทุกชาติแล้วก็ทุกร้านเนี่ยนะคะรับรองได้เลยว่าบรรยากาศดีเพราะว่าเราจะเห็นมุมของกรุงเทพเนี่ยแทบทุกร้านนี่อาหารอร่อยวิวสวยใช่เดี๋ยวเชิญคุณหญิงเข้าไปทำพิธีกรต่อนะคะดูคุณหญิงแม่บ้านไปเก็บกวาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะถัดจากกับข้าวกับปลาแล้วก็ไอเบอรี่อาคาเฟ่นะคะก็จะมีถึงร้านอาหารที่ทุกคนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือลูกไก่ทองค่ะอาหารไทยเมนูนะคะเรียกว่าอาจจะมีบางเมนูที่แบบเป็นการแบบฟิวชั่นบ้างแต่แบบขาหมูคาราเมลเงี้ยแต่ว่ามีความรสชาติแบบเป็นความเป็นไทยแท้อยู่นะคะและนี่แหละค่ะร้านลูกไก่ทองที่เมื่อสักครู่พูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหมูจี้ผานะคะเป็นหมูทอดอย่างหนึ่งนะคะตามแบบปรุงรสสไตล์เขาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวราดหน้านั่นเองค่ะนี่แหละค่ะร้านลูกไก่ทองนะคะนี่เห็นไหมคะมีแบบว่าหลากหลายเมนูนะซีฟู้ดอาหารไทยก็มีนะคะและแน่นอนตรงข้ามเขาเนี่ยนะก็เป็นแบบปังชาเย็นนะคะที่ทุกคนพูดถึงจะบอกขนมหวานเนี่ยถ้วยใหญ่มากแนะนำให้มากินกับเพื่อนและครอบครัวเลยล่ะค่ะนี่เมนูอาหารก็เช่นแบบนี้นะคะปังชาลูกไก่ทองเห็นไหมถ้ากลัวอ้วนไม่ควรเดินผ่านนะคะเพราะยังเก๋เนี่ยต้องกินเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดจะมาเราก็ต้องกินนะคะและนี่แหละค่ะหนึ่งในร้านอาหารไทยซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่มีคนพูดถึงมากที่สุดเลยนะคะซาว่าไดนิ่งของพี่หมูอัศวานั่นเองหมดนี้แล้วค่ะคือโซนฮิลิกไดนิ่งควอเทียร์นะคะซึ่งคัดสรรนะคะร้านอาหารสุดยอดชั้นนำนะคะเรียกว่าอาหารนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร
ชาติไหนประเภทอย่างไรนะคะที่นี่มีหมดทุกแบบเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ดูรายการตุลิปาร์ตี้นะคะถ้านึกไม่ออกว่าอยากจะทานอะไรแล้วก็มาที่ฮิลิกแห่งนี้นะคะมีให้เลือกทุกรูปแบบเลยจะของข้าวของหวานนะจะอาหารคลีนอาหารแบบว่าสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งอาหารอร่อยแบบครีมๆนะคะไม่ต้องคลีนนะคะก็แวะมาได้เลยละค่ะวันนี้นะคะเกียรติในฐานะของรายการตุลิปาร์ตี้นะคะต้องขออวยพรนะคะให้ฮิลิกไดนิ่งเอ็มควอเทียร์แห่งนี้นะคะมีลูกค้าเยอะๆเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแบบนี้ตลอดไปค่ะวันนี้นะขอบคุณสภาพสวยๆเก๋แบบนี้นะจาก Just Spa ด้วยค่ะเพราะว่าเก๋และรายการตุลิปาร์ตี้ได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้เก๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ